ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกรากฐานปัญหาสร้างความสับสนจากที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็อย่างที่บอกนะครับว่าการที่ตั้งวิษณุเข้ามาเป็นนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับหลายๆคนก็มองว่าคุณวิษณุเนี่ยอายุก็มากแล้วและต้องฟอกไตวันละ10ชั่วโมงซึ่งแน่นอนครับการที่เอาคนแบบนี้เข้ามาช่วยงานมันเหมาะสมหรือไม่นะครับมันไม่ได้เหมาะสมอะไรเลยมันทำให้เห็นว่าวันนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับคนนะครับของพรรคเพื่อไทยเองคนของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไร้ความรู้ไร้ความสามารถขาดความรู้ขาดความสามารถไม่มีคนนะครับที่จะมาทำงานนะถึงขนาดที่เอาคนที่อายุมากแล้วต้องฟอกไตวันละ10ชั่วโมงมาช่วยเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยนะครับและนะครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคนของพรรคเพื่อไทยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยขาดความรู้ขาดความสามารถไร้ความรู้ไร้ความสามารถอย่างสิ้นเชิงนะครับรากฐานปัญหาสร้างความสับสนจากที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีปัญหาอันเนื่องแต่คำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่204/2567เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ดำเนินไปในลักษณะของการแตกกระจายและบานปลายในทางความคิดในทางการเมืองจนแยกแก่การควบคุมแจ่มชัดแล้วว่ามิได้มาจากรัฐบาลมิได้มาจากพรรคเพื่อไทยเพราะไม่เพียงแต่ปัดเป่าแม้กระทั่งการหมางหมองหมางอันเนื่องมาจากไม่มียางอายให้หมดสิ้นในความรวดเร็วหากแม้กระทั่งสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ปล่อยวลีที่ว่าขอให้เป็นเรื่องของคน2คนออกมาเหมือนกับบทสรุปด้วยความรวบรัดเป็นอย่างสูงกะนั้นก็ยังมีปัจจัยหนึ่งที่ยากแก่การควบคุมนั่นก็คือรายละเอียดอันอยู่เบื้องหลังแห่งการได้มาของตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีน่าสนใจอย่างเป็นพิเศษก็คือปัจจัยนี้มิได้ดำเนินไปในท่วงทีนะครับการรายงานในลักษณะแรงข่าวกล่าวว่าหากแต่จากปากคำโดยตรงของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเองทำไมที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทำเช่นนี้ต้องยอมรับว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นนะการเข้ามาในสถานการณ์อันร้อนแรงแหลมคมนะครับยิ่งของปัญหาทางการเมืองไม่ว่าจะมองไปยังรัฐบาลไม่ว่าจะมองไปยังพรรคเพื่อไทยอันดำรงอยู่ในฐานะแห่งแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลสถานการณ์เช่นนี้ย่อมอยู่ในความสนใจของสังคมทางการเมือง 1. เนื่องแต่สถานการณ์อันสะท้อนถึงภาวะที่สะท้อนรอยนะครับร้าวภายในรัฐบาลและระหว่างพรรคร่วมอันก่อเกิดขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ขณะเดียวกัน 1. การส่งเทียบเชิญที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเข้ามาดำรงตำแหน่งแม้จะเป็นความจำเป็นแต่รากฐานของความสัมพันธ์ในการเมืองของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็มีความซับซ้อนและลึกซึ้งจำเป็นยิ่งที่จะต้องปรึกษาจำเป็นยิ่งที่นะครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีต้องอธิบายความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งยวดนะครับมาจากในคำอธิบายแห่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีดำรงอยู่ในการควบคุมดำเนินไปในลักษณะเป็นผลพวงและตกผลกระทบฉะนั้นหน้าที่ทำให้ความเชื่อมั่นที่จะขอให้เป็นเรื่องของคน2คนพลังคืนแหลกละเอียดเมื่อเชื่อมเข้ากับบทบาทหน้าที่แห่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่ยิ่งซับซ้อนซ่อนปมในที่สุดการดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นปัจจัยแห่งรากฐานอาจดำเนินไปในแบบนะเป็นข้อเสนอที่มิอาจปฏิเสธได้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราอยู่ในยุคของโลกโซเชียลเราอยู่ในยุคของโลกออนไลน์เราอยู่ในยุคของโลกการสื่อสารประชาชนออกมาตั้งคำถามออกวิพากษ์วิจารณ์ออกมาวิเคราะห์ไม่จำเป็นจะต้องรอฟังข่าวนะจากช่องข่าวหลักจากของรัฐบาลเพื่อแก้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนอย่างผมก็ขอสวนกลับว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำนะครับสำหรับมุมมองสำหรับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งมองว่ารัฐบาลนี้ไร้คนมีประสิทธิภาพไร้คนมีเสถียรภาพไร้คนมีฝีมือนะครับไม่มีคนมีฝีมือแล้วถึงต้องเอาคนที่อายุเยอะและฟอกไตวันละ10ชั่วโมงมาเป็นที่ปรึกษามันสะท้อนให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่กระจอกโดยสิ้นเชิงครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ